ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเก้นชลาชลาชลาลีอ่ะนะคะวันนี้เนี่ยกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปประมาณ3เดือนกว่าเลยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปเนาะวันนี้กลับมาแล้วนะคะแต่ถามว่าหายไปไหนนะคะอันนี้เป็นความลับนะคะทุกคนโอเควันนี้เราทำรายการวันนี้นะคะเราจะไปตบบอลนะคะ2ตัวได้แก่วอสตัวนี้นะคะเป็นEye of Cthulhuนะคะกับอีกตัวหนึ่งเป็นบอสสมองนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีซัมมอนแล้วนะเป็นอบิเกลนะคะกับปลาฉลามตัวนี้นะตกแต่งเฉยๆนะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ว่าเซรีนะโอเคก่อนที่เราจะไปสู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอารีนาก่อนเนาะซึ่งเราจะเริ่มจากบอสลูกตาก่อนเนาะเพราะว่าเราเนี่ยอยากได้ของชิ้นหนึ่งจากมันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์พื้นที่กันเลยนะซึ่งพื้นที่ที่จะทำอารีนาเนี่ยเดี๋ยวฉันว่าจะทำตรงนี้นะคะที่เป็นสุสานเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลบมันออกนะคะแล้วก็ทำเป็นอารีนานั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุสานเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างอารีนาตรงนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาป้ายสุสานออกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดมาเยอะๆแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตเราสบายขึ้นเยอะนะเพราะเรามีแซลมอนแล้วนะแซลมอนเราตีแบบตีใหญ่เลยนะก็ชีวิตดีขึ้นนะแต่เราก็ต้องช่วยแซลมอนเราตีด้วยนะเพราะว่าเดเมจมันไม่พอเนาะโอเคตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำพื้นที่เนี่ยให้มันเท่ากันนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะเพื่อที่ว่าอารีนาเราจะได้กว้างๆนะคะจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องกว้างๆก็ได้นะคะแต่ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโลกนะเวลาสู้นะเพราะฉะนั้นเราจะเอากว้างไว้ก่อนนะคะยิ่งกว้างยิ่งดีนะสำหรับดิฉันนะคะโอเคเมื่อเสร็จนะคะเราจะได้ที่โล่งๆแบบนี้เลยนะนี่มันจะเป็นแบบที่โล่งๆนะคะเราสามารถแบบว่าวิ่งหนีบอสได้อะไรได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะวางแพลตฟอร์มนะคะซึ่งแพลตฟอร์มเราจะเริ่มจากฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับอารีนาฉบับง่ายๆของเรานะคะแล้วเราก็จะแปะเป็นแคมป์ไฟนะคะเพิ่มทำให้แบบว่าเลือดนี่มันฮิวเร็วขึ้นนะแล้วก็ปักเป็นธงเพื่อจะเอาพลังโจมตีเนาะก็จะเอาบัฟง่ายๆไปก่อนนะคะอ้อมีอย่างหนึ่งนะคะเป็นดอกทานตะวันนะทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะแต่ไม่รู้ที่บ้านมีหรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปหาดูแป๊บหนึ่งนะอ้าวจะสู้บอลนะคะแต่ว่าบัตรมูลมาก่อนอีกแล้วจริงๆเราน่าจะมาตกปลานะแต่ว่ายังไม่มีบัตรตกปลาดีๆให้ใช้เลยนะแล้วเป็ดเอ้ยแล้วเหยื่อเนี่ยไม่มีด้วยนะคะทำให้แบบว่าไม่ได้ตกนะเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มเงินจากอีพวกนี้ไปก่อนนะจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสจะดรอปเป็นกระทาแซลมอนด้วยนะแต่ว่าไม่มีบัตรตกปลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราใช้ของชิ้นนี้บ้างดีกว่าที่เพิ่งได้มาจากคลิปที่แล้วนี่นะมันจะเป็นแบบปล่อยเรียกอะไรเป็นหอกเป็นอะไรไม่รู้นะไปจิ้มนะซึ่งก็ใช้ได้นะแต่ว่าใช้ไส้ดีกว่าโอ้ยตายกูตายกูตายอ๋อกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายว้าวแต่ว่าแซ่เราเนี่ยดีมากๆเลยนะมันเป็นแบบแซ่พิษนะพอจะแบบว่ากันไม่ให้ตายเชี่ยแล้วกูตายอีกแน่เลยเนี่ยกูตายโอ้กูไม่ตายมีพุ่งตายโอเคเดี๋ยวมันใกล้จะจบบัตรมูลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนเช้าเลยโอเคตอนนี้เช้าแล้วนะคะและนี่คือสิ่งที่ดิฉันได้มานะคะก็คือชุดเจ้าสาวนั่นเองแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วนะคะได้แค่จะเจ้าสาวเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเงินมานิดหน่อยนะคะได้มา21โกนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่ซึ่งตอนนี้มันเช้าอีกแล้วนะคะซึ่งเราจะไปหาไบโอมคริมสันดรอนะคะเพราะว่ากว่าจะสู้ Eye of Cthulhuได้เนี่ยมันต้องตอนค่ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาไบโอมคริมสันก่อนนะคะไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทำอารีนาให้เสร็จนะคะเราจะได้แบบว่าสู้ทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาไบโอมคริมสันกันโอเคนะคะโอเคก่อนจะไปเราจะซื้อนี่ไว้ด้วยนะคะซื้อไพลอนนะเดี๋ยวเราอาจจะไปทำบ้านที่ทะเลทรายนะคะเราจะได้แบบว่าวับไปวับมาได้นะโอเคตอนนี้เราเจอของดีนะเป็นบ้านต้นไม้นะแล้วเราก็ได้ยินเสียงไอ้ตัวนั้นนะคะนี่เราได้ยินเสียงไอ้ตัวนี้
นะครับเราก็เจอทั้งคิมซันแล้วเราก็เจอเป็นบ้านต้นไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจข้างล่างแล้วก็เลยไหมคะสำหรับไอ้นี่ขอจัดการแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจข้างล่างกันแต่ว่าขอกันไว้ก่อนโอเคโอเคลงไปคือไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยในบ้านกระต่ายไม่ในบ้านต้นไม้ในอะไรสักอย่างนึงนี่แหละคือไม่มีอะไรเลยนะมีแต่กล่องข้างบนที่มีแต่อะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็กล่องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเหมือนกันนี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นไปคิมสันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะหาเป็นโพรงลงไปข้างล่างนะฮะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีหัวใจอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทุบแต่ว่าเรายังจะไม่ทุบก่อนนะเพราะว่าเราอยากจะสู้ตาก่อนนั่นเองเพราะว่าคิดว่าลูกตาน่าจะง่ายกว่ามั้งซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องฟาร์มของกันสักนิดนึงนะครับหรือว่าให้มันตรงสายตรงอะไรก่อนเนาะซึ่งไม่ใช่กับดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนที่เลือดแรงนะคะเลือดแบบว่าพุ่งพล่านนะคะอะดรีนาลีนสูงนะเพราะฉะนั้นก็รีบสู้นะคะเพราะว่าอยากได้ของดีๆนะอยากให้มันแบบมันเก่งแบบว่าเก่งเว่อร์เลยนะคะก็มาก็วิธีนี้แหละตอนนี้ค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเรียกบอสมาเลยนะคะเป็นบอสลูกตานะเป็นบอสที่ไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่นะแต่ว่าสำหรับเราตอนนี้ก็คือยากนะคะแต่ว่าเราฝืนนะคะเราอยากจะสู้นั่นเองนะคะเราอยากได้คอนเทนต์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยมาแล้วตอนนี้พูดอะไรไม่ถูกแล้วนะเพราะว่าลกด้วยนะเลยไหมคะบินไปไหนบินไปหาผัวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออ200อะ106อะไรโอ้โหกูตายก่อนไหมเนี่ยจากความผิดพลาดเมื่อกี้นะคะทำให้ดิฉันเจ็บใจมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะแก้มือใหม่นะด้วยการใช้เจ้าสิ่งนี้นะธนูดาวและเดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสสมองด้วยนะแต่ว่าไม่รู้บอสสมองเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะคะแต่ว่าบอสลูกตาเมื่อกี้เนี่ยเราเกือบไหวนะเลื่อนมาเหลือนิดเดียวเองนะเลื่อนแบบนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะต้องห่วงอะไรมากนะโอเคมาเราจะสร้างอารีนากันนะอุ๊ยทาวเวอร์ลิ่งเมอร์แชนต์มาโอ้อะไรวะนะโอเคหัวใจดวงแรกเราได้มาเป็นปืนเนี่ยเป็นปืนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะเดี๋ยวเราจะเก็บไปก่อนว้าวเดี๋ยวเราจะไประเบิดหัวใจตรงนี้แต่ว่ามันเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยจะเผลอระเบิดแบบว่าระเบิด2อันทีเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าระเบิดครบ3อันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเรียกบอสมาเนาะซึ่งมันก็ต้องระวังนิดนึงเราได้นี่มาแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆคือสร้อยเนี่ยหลังจากที่เราโดนโจมตีเราจะวิ่งเร็วขึ้นเนาะซึ่งก็ใช้แก้ขัดไปก่อนได้เนาะก็ไม่ได้แย่โอเคมาเรามาสู้กับมันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่านะซึ่งค้ามาเผื่อ3อันเผื่อกรณีนั้นอีกนะโอเคมานะคะเดี๋ยวเราจะทำการสู้มันอีกสักรอบนะคะมาแล้วเรื่องราวดีๆเวอร์ว้าวผ่านแล้วนะคะได้มาแล้วนะเป็นโล่แดดนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะใส่แทนอันนี้นี่เราก็จะแดดได้แล้วนะคะก็แค่นี้เลยที่อยากได้จากตัวนี้นะคะแต่ว่าน่าจะได้ใช้แบบยาวๆเลยนะเพราะว่าเป็นของที่
ดีนะฮะเป็นของที่ดีมากเดี๋ยวเราจะไปสู้บอส Brain of Cthulhu นะฮะก็คือจะไปสู้กับบอสสมองนั่นแหละซึ่งตัวนี้ก็ยากอยู่นะฮะยากอยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าดูเลือดดิฉันด้วยนะฮะเลือดดิฉันแบบว่า200ต้นๆเองนะก็ไม่ได้เยอะนะฮะก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปสู้กับมันกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะฮะโอเครอบนี้เอาจริงละเก็บเลือดเก็บเลือดเออเลือดมาตรงไหนอีกแล้วเฟสต่อไปเนี่ยมันจะแบบeasy แล้วนะมันจะแบบว่าไม่มีตัวอะไรมาแบบนี่ล่ะเราก็ใช้ปืนแบบปืนยิงเลยนี่นะเสร็จแบบนี้นี่เราก็แค่ยิงนะเพราะว่ามันติดน็อกแบ็คอยู่แล้วเนาะนี่แล้วก็ยิงไปเลยเราแค่ต้องหลบให้ดีนะตายสิตายเออเรียบร้อยสำหรับบอสสมองตอบมาอันนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสบล็อกความเสียหายได้เนาะแบบบล็อกความเสียหายได้รอบนึงอะไรเงี้ยก็ดีนะเป็นของที่ดีมากเลยคุณเพชรไปก่อนนะครับเพชรกลัวค่ะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้อัพคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามาจากเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เรื่องกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะก็ไม่ค่อยจะได้อัพคลิปเท่าไหร่แต่ว่าจะมาอัพคลิปให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยอยากจะให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วบาย